สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องรีวิววะ Channel กันอีกแล้วนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมจะบอกถึงขั้นตอนการต่อใบขับขี่ออนไลน์นะครับซึ่งสามารถที่จะอบรมได้ที่บ้านนะครับแถมยังสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากด้วยนะครับทีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ค่อยไปชมพร้อมกันนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับผมนะทำให้หลายๆท่านเนี่ยหลายๆหน่วยงานเนี่ยก็รณรงค์นะครับให้คนเนี่ยอยู่ที่บ้านนะครับ stay home โดยที่ไม่ออกจากบ้านโดยที่ไม่จำเป็นนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อนะครับทีนี้เนี่ยหลายๆท่านนะครับที่ใบขับขี่เนี่ยใกล้หมดอายุแล้วเฮ้ยจะต้องทำยังไงดีนะครับทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาแนะนำการต่อใบขับขี่ออนไลน์ที่บ้านเพราะว่าทางกรมขนส่งเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็ปิดไม่ให้ทำใบขับขี่อยู่นะครับณเวลานี้นะครับเพื่อกระจายเพื่อลดความเสี่ยงของการติดโรคนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะครับอันดับแรกนะครับให้คุณเข้าไปที่ www.dlt-elearning.com นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับเมื่อคุณเข้าไปแล้วนะครับคุณก็จะเจอกับข้อความที่ขึ้นว่ากรมขนส่งทางบกนะครับระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับทำให้กรมการขนส่งทางบกได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคนี้โดยท่านสามารถอบรมต่ออายุใบขับขี่ขับรถได้แล้วที่นี่นะครับผมโดยกรอกข้อมูลและชมวิดีโออบรมความรู้ตามขั้นตอนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ4ขั้นตอนเท่านั้นนะครับก็เมื่อเข้าไปนะครับให้คุณกดไปที่ปุ่มลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมนะครับมันก็จะมีขั้นตอนคร่าวๆให้คุณดูนะครับตรงนี้หลังจากนั้นนะครับระบบจะให้คุณกรอกรายละเอียดของคุณนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนนะครับเลขที่ใบอนุญาตขับขี่นะครับฉบับที่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็วันที่ออกใบอนุญาตขับขี่นะครับผมรวมถึงวันสิ้นใบอนุญาตขับรถนะครับแล้วก็เลือกการอบรมนะครับซึ่งการอบรมตรงนี้นะครับแบ่งเป็น3ประเภทนะครับ1ก็คือการอบรมใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลนะครับก็คือเป็นรถยนต์รถสามล้อหรือรถจักรยานนะครับส่วนที่2ก็คือการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่งนะครับส่วนท้ายคือการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะนะครับคุณต้องการจะต่อใบขับขี่ประเภทไหนนะครับคุณก็เลือกประเภทนั้นนะครับเพราะว่าจำนวนชั่วโมงในการรับชมเนี่ยมีไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าอย่างเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยก็น่าจะเป็น1ชั่วโมงนะครับรถยนต์การต่ออายุขับขี่รถขนส่งเนี่ยก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับส่วนการต่ออายุใบขี่ขับรถสาธารณะเนี่ยก็น่าจะประมาณ3ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อคุณกรอกข้อมูลแล้วก็เลือกเรื่องการอบรมเสร็จนะครับผมคุณก็สามารถที่จะกดปุ่มขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับหลังจากกดปุ่มขั้นตอนต่อไปนะครับระบบก็จะบอกว่าคุณได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้คุณเนี่ยเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปเพื่อสามารถที่จะชมวิดีโอได้เลยนะครับซึ่งวิดีโอเนี่ยเขาจะบอกว่ากรมการขนส่งทางบกนะครับระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถนะครับเขาบอกว่าการอบรมต่ออายุเนี่ยอันนี้ในตัวอย่างนี้นะครับผมเป็นการอนุญาตขับรถเนี่ยส่วนบุคคลนะครับซึ่งเขาบอกไว้ว่าระยะเวลาเนี่ยอยู่ที่1ชั่วโมงนะครับวิดีโอ1ชั่วโมงนะครับแต่ว่าการที่คุณดูนะครับนี่เขาบอกว่าท่านสามารถคลิกที่ปุ่มทางด้านขวาล่างนะครับเพื่อหยุดหน้าจอหรือเพื่อเล่นนะครับก็คือตรงนี้เป็นปุ่มเพย์ตรงนี้ก็คือเป็นปุ่มพอสตรงนี้ก็คือเป็นปุ่มขยายหน้าจอนั่นเองนะครับผมนะถ้าเกิดว่าใครดูด้วยโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตนะครับเขาก็แนะนำว่าให้ดูไปที่แนวนอนนะครับแต่ว่านะครับระหว่างที่คุณดูนะครับผมเขาจะมีคำถามเนี่ยสุ่มขึ้นมาทั้งหมด3ข้อนะครับอันนี้เนี่ยสำหรับขับรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับส่วนอันอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะถามทั้งหมดกี่ข้อนะครับซึ่งการสุ่มเนี่ยจะเป็นการสุ่มเวลาด้วยนะครับผมไม่ได้เป็นการสุ่มว่าให้ต้องเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดว่าจะเปิดทิ้งไว้เนี่ยเพื่อดูอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าการที่คุณขึ้นคำถามเนี่ยคุณจะต้องตอบภายในเวลาที่กำหนดนะครับไม่งั้นเนี่ยคุณก็จะต้องทำการเริ่มต้นใหม่นะครับนะก็อย่างที่บอกนะครับก็คือเขาจะสุ่มคำถามขึ้นมาแล้วก็สุ่มเวลาในการขึ้นของคำถามด้วยประมาณ3ข้อนะครับซึ่ง
ต้องตอบทันทีนะครับตรงนี้คุณไม่สามารถที่จะข้ามได้นะครับตรงนี้แต่เขาไม่ได้บอกนะว่าต้องตอบผิดหรือตอบถูกนะครับอันนี้ในนั้นไม่ได้บอกนะครับแต่ว่าก็พยายามถ้าคุณฟังอบรมนะครับเข้าใจว่าคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่ไม่ยากนะครับคุณสามารถที่จะตอบได้อยู่แล้วนะครับนะนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเมื่อเลือกคำตอบนะครับครบทั้ง3ข้อก็คือหมายความว่าคุณก็ดูจบครบ1ชั่วโมงพอดีนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบนะครับก็จะให้คุณทำการกรอกข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือกรอกข้อมูลนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการกรอกข้อมูลเป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็กรอกเลขที่ใบอนุญาตขับรถอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็กดปุ่มที่เสร็จสิ้นการอบรมนะครับระบบก็จะบอกว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็คือท่านจบหลักสูตรการอบรมต่ออายุใบขับรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ท่านเนี่ยคลิกไปที่กลับไปที่หน้าแรกนะครับตรงนี้นะสำหรับขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นการตรวจสอบสถานะการอบรมนะครับเมื่อกี้เนี่ยตั้งแต่หน้าแรกที่เราเห็นแล้วจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีตัวเลือกอยู่2ตัวนะครับก็คือการตรวจสอบสถานะออนไลน์แล้วก็การอบรมออนไลน์นะครับอันนี้เนี่ยก็ให้เลือกไปที่ตรวจสอบสถานะการอบรมออนไลน์นะครับเพื่อดูว่าที่เราฟังไป1ชั่วโมงเมื่อกี้กับที่เราตอบคำถามไป3ข้อตรงนี้เนี่ยระบบเนี่ยได้ทำการบันทึกไว้หรือยังนะครับตรงนี้อ่ะเมื่อคลิกปุ่มไปนะครับผมนะระบบก็จะนำพาท่านไปให้กรอกข้อมูลนะครับซึ่งข้อมูลที่ต้องกรอกก็คือกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับผมแล้วก็กรอกเลขที่ใบอนุญาตขับรถนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้กดที่ปุ่มตรวจสอบสถานะนะครับเมื่อทางการตรวจสอบแล้วนะครับระบบก็จะบอกว่าถ้าคุณผ่านนะครับระบบก็จะบอกว่าผ่านการอบรมแล้วนะครับในส่วนของใบอนุญาตรถยนต์ส่วนบุคคลที่คุณอบรมนะครับก็จะบอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเลขใบอนุญาตขับรถวันสิ้นอายุใบขับรถนะครับรวมไปถึงวันลงทะเบียนเข้าอบรมแล้วก็วันที่ผ่านการอบรมนะครับตรงนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับตรงนี้หลังจากนั้นก็กดตกลงเพื่อปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเป็นในส่วนของการอบรมนะครับเป็นในส่วนของการอบรมเท่านั้นนะครับซึ่งท่านเนี่ยสามารถจะนำผลการอบรมนี้นะครับมาดำเนินการขอต่อใบอนุญาตขับรถได้ภายใน15วันนะครับนับตั้งแต่วันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่นนะครับหมายความว่าท่านอบรมออนไลน์เสร็จแล้วเนี่ยท่านยังไม่ได้ใบขับขี่ใบใหม่นะครับใบขับขี่ใบใหม่เขายังไม่ได้ส่งมาที่บ้านนะครับคือภายหลังจากที่เขาประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับหรือว่ามีประกาศอย่างอื่นคือถ้ามีการเปิดนะครับใบมีการเปิดของกรมขนส่งแล้วเนี่ยคุณต้องนำผลอันนี้นะครับผมหลังจากที่เขาเปิดหรือว่าประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเพื่อไปทำใบขับขี่ใหม่ภายใน15วันนั่นเองนะครับโอเคก็น่าจะสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากนะครับสำหรับขั้นตอนเหล่านี้นะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ